ตำรวจภูธรหลายจังหวัดระดมเจ้าหน้าที่รับมืออัจกรรมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในช่วงงานเทศกาลลอยกระทงค่ะนายถาว,วรกุลชดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินผู้บังคับการตำรวจภูธรและรองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินร่วมปล่อยแถวกำลังผสมกว่า800คนระดมกวาดล้างอัจกรรมตั้งจุดตรวจจูสกัด เพื่อดูแลวความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเที่ยวง,งานเทศกาลวันลอยกระทงและงานมหาศาจารย์งานช้างสุรินท์ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่5พฤศจ,จิกายนจนถึงวันที่16พฤศจ,จิกายนนี้ พลตตรีวิสิตสุกรเสพรักษารษาชการแทนผู้บังคับการตรารวจภูธรจังหวัดจุมพรส่วนที่กาลังเจ้าหน้าที่กว่า200นายระดมกวาดล้างอัจฉรกรรมในช่วงเทศก,กาลวันลอยกระทงระหว่างวันที่1-7พฤศจิกายนโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายบุคคลต่างด้าวแหล่งมั่วสุมนักเลงอันธพาลบุคคลพ้นโทษเพื่อกดดันและลดโอกาสในการก่อเหตุอันกรรม นายประทีปกิรติเลขาผู้ว่ราราชการจังหวัดศรีสะเกดพร้อมคณะนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายพลุและดอกไม้ไฟตเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของเทศกาลลอยกระทงพร้อมเน้นย้ำให้ระมัดระวังการจุดโคมลอยซึ่งก่อให้เกิดเพลิงไหมและอาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางอากาศของเครื่องบิน ส่วนที่วัดต้นสนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีคณะศิษยาน,นุสิตจัดงานปิดทองนมัสการพระพุทธรูปศิลปะสมัยลบบุรีหลวงพ่อสำมฤทธิ์และสืบสารประเพณีลอยกระทงระหว่างวันที่4ถึง8พฤศจิกายนนี้